สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงวัวทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประสงค์ฟาร์มครับวันนี้พี่กล้วยพามาชมของเกรดดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่กล้วยนะครับพี่กล้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับเอาพี่กล้วยแนะนำตัวสักหน่อยพี่เผื่อพี่น้องไม่เคยเห็นคลิปพี่ชื่อกล้วยอะไรครับที่เคยเห็นในคลิปที่ลงขายนั่นแหละครับครับวันนี้มีอะไรมาให้ดูพี่วันนี้มีของงามครับเลียดลอยครับแต่ไม่ใช่ของเจ้าของครับเลียดสูงนะพี่เนาะมันเลือดสูงเลือดลอยเลยครับเจ้าของบอกเลือดลอยเลยครับอ๋อมันอ๋อมันนี่มาถ่ายให้เจ้าของเขาครับเจ้าของเขาไม่พูดไม่เป็นครับครับของอยากขายครับคือไอสายพันธุ์มันพัฒนามานานแต่ว่ามันไม่ได้ทำใบเนาะพี่เนาะครับครับเป็นยังไงพี่เดี๋ยวพี่กล้วยเล่าฝั่งอู้บางพี่มิดมัดพี่ลูกตัวเมียลูกแรกครับครับตัวที่สองรองท้องครับตัวที่สองขาท้องครับเป็นลูกตัวไหนพี่ลูกพ่อข้อครับพ่อข้อคุมฝูงเลือดลอยพ่อรับจ้างผสมครับครับตัวนี้ก็เป็นลูกรับจ้างครับนี่ก็ทับก็พ่อรับจ้างพ้นเท้าแกทำพ่อรับจ้างไว้ครับครับพี่มาลูกมาหันมาเสยมาหันมาชวนมาสักหน่อยมาพี่มาดูท่ายเลยครับใหญ่มากครับประมาณ150เมตรครับท่ายครับโอ้ใหญ่เชียงด้วยครับหนาเนาะโอ้หนาครับหนามากเลยไม่ถึงแสนครับลงเล็บดีมัดทุกอย่างนะพี่ทุกอย่างครับดูได้ดูใกล้ๆเลยครับไม่ได้แต่งนะครับนี่พ้นเท้าแกเลี้ยงไม่แต่งไม่เลยครับตรวจท้องยังพี่ยังเลยครับเพราะว่าของแกกับคนเฒ่าไม่มีเวลาครับครับอยากขายลองขายอยากนะครับจะตรวจให้ครับตัวนี้เปิดเท่าไรนี่พี่เนี่ยเปิดไป 79,000 ครับเดี๋ยวของแกจะ 79,000 ครับลูกด้านนะครับไม่ใช่ว่าตัวแม่ครับอ๋อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ท้องแต่แม่มีโอกาสท้องครับแม่ผมว่าประกันให้ท้องประมาณ3เดือนเลยครับประกันท้องเนาะถ้าขายคือว่าขายแบบประกันเนาะไม่ท้องไม่ขายเลยครับไม่ท้องไม่ขายครับบอกกันตรงๆเลยครับให้พี่น้องดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวนี้ดูเลยครับมาของขวัญลูกเดินมาเดินโชว์มาลูกป่ะโอ้เต็มจอเลยพี่เอ้ยตัวนี้ใหญ่นะพี่วันนี้จะมีเสนอพี่น้องกี่ตัวพี่วันนี้มีสายยุโรปอย่างเดียวเลยครับวันนี้มีชาโรเลอีกแม่นึงครับแม่ลูกครับชาโรเลแม่นึงครับเดี๋ยวถ่ายตัวนี้ก่อนเนาะพี่เนาะครับแล้วก็ให้ไปดูไอ้ของพี่เนาะอีกตัวนึงอยู่บ้านใช่มั้ยพี่อยู่บ้านครับนี่บ้านข้างๆกันครับครับนี่บ้านข้างๆกันครับห่างกันประมาณกิโลเดียวครับตาแกใช้ทุนปลูกข้าวโพดครับช่วงนี้ลงข้าวโพดเนาะพี่เนาะครับต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ครับโอ้ใหญ่พอสมควรพี่ตัวนี้อ๋อพี่กล้วยเดินจุงๆเท่าไหร่พี่มันเต็มกล้องพี่ผมเข้าใกล้ยากพี่มาลูกมาอ่ะลองให้พี่น้องดูชัดๆสักทีพี่มันเต็มกล้องเข้าไปใกล้ๆก็จะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดมากเอาดูภาพรวมไม่ได้แต่งเต็มหรอกสะพายก็เนาะสะพายยังไม่เปลี่ยนเลยครับสะพายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยมายังไงก็อย่างนั้นตามคอนเซ็ปต์เดิมนะพี่เนาะไม่ลงทุนอะไรนะครับนั่นวงวินก็เอาสายยางมัดใส่ให้ครับแต่ถือว่ามันเชี่ยงพอสมควรนะเพราะว่าเชี่ยงใหม่ยังเข้าได้จับให้เพิ่งมาจับมาเลยนี่เชี่ยงครับเนาะหน้าใหม่ก็ยังเข้าใกล้ได้อันนี้ดูแม่ก่อนอันนี้ดูลูกเด้อครับนี่อ่ะดูลูกมันเบิร์ธเดย์มาลูกเบิร์ธเดย์ลูกยังไม่ทำเข่าเนาะพี่เนาะลูกยาวแม่เลยครับลูกโอ้ลูกยาวดีเนาะพี่เนาะช่วงตัวยาวเลยครับลูกครับช่วงตัวดีหางดีไอ้ดีสีสันดีแต่แม่มันจะหางลอยโดนหยับหน่อยเนาะพี่เนาะโดนหยับครับครับโดนหยับหน่อยนึงการทรงลูกได้ครับลูกยังไม่ลานมเลยนะครับลูกเจ็ดเดือนยังกินนมอยู่ครับโอ้หนาเปี้ยพี่เนื้อหนังดีแท้ตัวนี้นั่นแหละสนใจก็โทรมาติดต่อมาเลยถ่ายเจ้าของแกครับอีกตัวนึงเอาลงคลิปเดียวกันเลยไหมพี่ลงด้วยกันเลยครับเราไปถ่ายจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะให้พี่น้องดูเนาะพี่เนาะพิจารณาดูเลยครับตอนใหญ่จริงๆพี่ตัวนี้เนาะตอนงัวแพงก็ให้แกแสนสองแกไม่ขายเด้อครับหนาลึกเนาะพี่เนาะคู่นี้เนาะตอนเป็นสาวรุ่นลูกมันเนี่ยให้แสนสองไม่ขายครับครับแต่ตอนนี้ขาย79,000ครับเงินหายไปหลายหมื่นเนาะคุณเท่าเนาะครับโอเคพี่กล้วยเดี๋ยวเราไปดูโตต่อไปเนาะพี่เนาะครับครับครับพี่เอาเดี๋ยวโชว์หน่อยลูกมามาลูกอ่ะโชว์สักหน่อยเอาตกใจไหมมันใหญ่ไหมไม่เคยเห็นตัวมันใหญ่งี้ได้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมเดินอ้อมๆสักหน่อยพี่อ่ะก็ให้มันเดินนี่ก็ลงทุนซื้อเชือกมัดให้แกเด้อ นี่น่ะแกไม่ดูทำไมดอกหนาเปี้ยเนาะพี่เนาะตัวนี้เนาะครับเป็นงัวพี่เป็นงัวไล่ทุ่งด้วยครับบอกก่อนเพราะว่ามันไม่ได้กินอาหารต้องเนาะครับเป็นงัวไล่ทุ่งใหญ่อย่างเดียวไอ้ที่มันอ้วนนี่ผมว่ามันท้องนะพี่เนาะครับเป็นงัวไล่ทุ่งล่ามปล่อยเลี้ยงเดินด้วยครับไม่ใช่ว่าเป็นงัวขุนอาหารด้วยครับเนี่ยเป็นงัวล่ามงัวปล่อยได้ไล่ทุ่งเลยครับใหญ่มากไม่เคยกินหัวหานแล้วแกปล่อยไล่ทุ่งไม่เคยมัดรู้ตะพงสะพายด้วยครับนี่ไม่ได้ทุบไม่ได้แต่งสักอย่างเนาะพี่เนาะครับปล่อยถึงเวลาแกปล่อยไล่ทุ่งอย่างเดียวเลยถ้าทำเข่าเล่นลูกจะสวยก็เดิมหลายเนาะพี่เนาะช่วงตัวมันยาวเนาะขนาดหัวไม่ได้กินอะไรอย่างหรอกพี่ขนาดผสมเทียมเองแบบผสมนะครับแกบอกว่าไม่ติดแกไม่อยากลงทุนกับคนเฒ่าครับครับโอเคพี่กล้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะพี่เนาะครับครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ของพี่กล้วยนะครับอันนี้วัวเอามาบ้านแล้วครับพี่กล้วยตัวนี้
ป็นไงมาไงพี่ตัวนี้พี่ตัวนี้เป็นชาโรลีของป้าครับแม่แกเป็นมะเร็งป่วยติดเตียงครับที่นี่แกเลยไม่ได้มีเวลาเลี้ยงงัวไม่ได้เลี้ยงครับได้เกี่ยวยาเลยแกขายครับตัวนี้เป็นเล่มั่นเนาะพี่เนาะมีเชื้อติดนิดหน่อยครับครับเป็นเล่มั่นเนาะตัวนี้บอกเลยว่างัวตัวนี้เป็นของคนรวยครับครับลูกสาวก็ได้ผัวฝรั่ง2คนครับครับรถผ่าน3อำเภอยังไม่เห็นแล้วว่าพี่ใหญ่ปานนี้พี่ไม่มีครับตั้งแต่เลี้ยงมาเห็นตัวนี้แหละครับไอ้ยายไม่ว่ามันยาวครับเนาะพี่เนาะความยาวของคาร์โรลีเนาะลูกกี่เดือนแล้วพี่ลูก4เดือนครับลูก4เดือนครับลูกพ่อมันบ้านนะครับนี่ถับพ่อป้ามันบ้านครับอ๋อเป็นวัวคนมีกระตังเข้ามาเถอะนะเมียลูกได้ผัวฝรั่ง2คนครับครับอยู่อเมริกาคนนึงอยู่อังกฤษคนนึงครับลูกคนนึงอยู่อังกฤษ10ปีแล้วครับอันนี้มันได้ลูกที่กี่ตัวล่ะพี่ลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่2เนาะถ้าผสมก็คือตัวที่3เนาะตัวที่3ครับอันนี้เป็นซัดไปยังพี่เป็นซัดไปวันที่20วันที่12นี่ครบรอบแต่ผสมครับอ๋อ12นี่ครบรอบเนาะแต่ของแกไม่ผสมครับแกจะขายเขาผสมบามันมาเนาะลูกมันครับทีนี้ผมก็ทับพ่อฝูงนี่พี่ท่อไอ้พ่อรับจ้างเนี่ยพ่อฝูงธรรมดาครับพ่อฝูงธรรมดาเป็นซัดมันลอยออกไปทับครับเจ้าของนั่นครับป๊ามันใหญ่สิเนาะพี่ลูกมันเนาะเสียลูกมันขนล่วงนี่พี่เดี๋ยวขนล่วงมันครับครับคนหางร่วงมัดเนาะคนเฒ่าเลี้ยงไอ้ขี้กากกินนี่พี่ครับรังแคกินมันเป็นรังแคกินเด้อพี่น้องในหางแต่มีตำนิแต่ว่าแม่ให้ลูกงามแท้ครับตัวนี้เป็นเล่ที่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเชี่ยงนะครับจับสะพายได้จุงได้ครับแล้วแหละผมไปวันนี้เขาไกลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวของแกบอกได้พี่ป่วยรูปๆทำให้ดูพี่ได้เลยครับโอ้เชี่ยงเนาะพี่เนาะเป็นเล่ที่เชี่ยงผมยังผมที่กล้าเขาไกลนี่เห็นเขาเห็นอะไรมันดูครับใหญ่เนาะพี่เนาะความสูงเท่าไหร่นี่พี่วัดไปกี่158วัดไม่ยืดเลยครับประกันได้155ว่า160มีครับเอาแค่155เอาแค่155พอครับเนาะถ้าใครหาเล่ใหญ่เอาไปใส่บีบเนาะพี่เนาะผมก็ซื้อมาราคานี่ผมก็ขายได้ก็ไม่ขายไม่ได้ก็จะทำพ่อทำแม่บล็อกครับผมก็อยากมีเล่เหมือนกันพอไปเห็นในงานประกวดคอยแถลงปีที่แล้วชูก้าเล่ชูก้าไอ้นะครับโอ้ยพี่ไปเห็นบีบมาชนะบีบมาสเตอร์ชูก้าอะไรสีแดงๆของเขาโอ้ยลุยชูก้าพี่โอ้ยตัวนั้นมันงามพี่วันนั้นผมถามนำเชียร์ผมไม่เห็นแล้วมันเป็นงัวแดงมันสวยผมจะใส่นี่เลยครับมันเป็นงัวบีบที่หลังตรงเนาะพี่เนาะครับงามเนาะแล้วงัวแม่นี่มานี่มาบ้านนี่คนมาดูเป็นซิปแหละครับคนแถวบ้านด้วยกันเขาไม่เคยเห็นมันใหญ่วันนี้เนาะครับเห็นเขาไม่เห็นมันยาวอะมันเป็นเล่ที่ยาวเลยใหญ่โอ้ให้ลูกดีเนาะพี่เนาะว่าลูกสี่เดือนด้วยครับลูกสี่เดือนนั่นหนังดีแถบไม่ใช่ว่าพ่อรอดนะพ่อธรรมดาพ่อธรรมดาเนาะดูแม่มันเดินครับดูยาวไม่ยาวด้วยครับครับแต่ลูกมีตรงนี้ตรงหางมันไอ้ขี้กากินเนาะพี่เนาะครับแล้วมันก็คืนแล้วมันคืนไม่ได้ขาดครับมันแล้วฉีดยาขาวยาก็หายแล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ขาดเนาะครับมันเป็นแค่เชื้อราเนาะพี่เนาะครับเชื้อราแต่ว่านี่มีแต่ของใหญ่ๆมาขายเลยวะนี่ครับมีแต่ของใหญ่ๆราคานักๆหน่อยครับราคาแรงหน่อยเนาะเพราะว่าไอ้ต้นทุนมาสูงเนี่ยครับถามจริงๆใจอยากจะขายไหมพี่เนี่ยมันก็ถามว่าใจจริงไม่อยากขายหรอกแต่เราไม่มีเงินเก็บครับอ๋อไม่มีทุนหมุนแต่ว่าขายไม่ได้ก็ต้องเก็บนะครับจะต้องไปรีไมล์เพิ่มนี่นะครับต้องไปเมืองไทยแล้วครับลองว่าขายไม่ได้แล้วก็จะเอาไว้ครับพอจะใส่ดูนมดีด้วยครับหัวนมหัวนมกับลูก2เนาะพี่เนาะลูก2ครับ2แม่นมยังนั่นๆอยู่เลยพี่นมดีเนี่ยหัวยังสดๆหัวนมดีดาครับครับดูนมนี้ไม่ดีดูลูกเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูกระหลังลูกมันครับดิดูหลังดูตูดมันหางมันมาอยู่กับผมก็หลวดหนามเลยครับมาเชิงยุบตัวเลยครับนี่มาได้ 2-3 วันครับเพราะมันกลัวไอ้มูนี่ครับมันยุบตัวลงเนาะพี่เนาะมันเป็นเทศแต่มันขี้กลัวก็ขนาดยุบนั่นเนาะพี่เนาะโอ้เห็นลุงเที่ยงเมื่อกี้ไปตามที่จอดเมื่อกี้น่ะแม่ให้ลูกดีแต่พี่ตัวนี้เปิดเท่าไหร่นี่พี่เนี่ยเปิดไป59ครับ59ต่อได้ไหมพี่โอ้คุยกันเอาพูดตรงเลยครับตอนนี้มีกำไรอยู่ 2,000 ครับอ๋อก็คือเพราะว่าถามเจ้าของเกียร์ได้ครับเอาใครชอบก็โทรมาคุยเอาเนาะครับแต่ร้องไม่ได้ผมจะเก็บไว้เองครับเดี๋ยวหาไปซื้อมาแพงเดี๋ยวผมก็ลองขายแล้วผมจะเก็บไว้ทำไงบล็อกครับอ๋อปกติก็ไม่อยากกล้าซื้อแพงวะท่านะครับแต่นี่คือถ้าขายไม่ได้ก็เก็บครับว่าจะขายเต็งโมมันคลอดลูกแล้วครับอ๋อจะบูครับลูกแล้วจะขายเต็งโมจะเก็บอีนี่ครับบ้ามันต้นเอาเลือดบ้ามันเลือดลอยตัวนึงเอาชาโรลีไปตัวนึงเต็งโมพี่น้องทูหาหลายไหมพี่ทูหาหลายครับอ๋อโทรหาหลายโทรหาหลายพี่น้องทั้งการทั้งบ้านนี่ก็หลายอยู่ครับเฮ้ยพี่เห็นแล้วสอนเนื้อหนังมันเนาะสายเนื้อเนาะโอ้มาแถวบ้านคนเฒ่าบอกแถวบ้านไม่เคยเห็นว่าใหญ่ยิ่งครับไม่เคยเห็นยาวใส่บิบดีเลยพี่อย่างงี้เนาะใหญ่ดูยืนว่ะครับชวนหลังคาน่ะเนาะว่าสูงเป็น155บวกเนาะพี่นามันจะไม่ลอยไม่2เมตรนี่ครับที่นี่เขาอะยืนชนหลังคาในบ้านเลยชนหลังคาคอกเลยโอ้ใหญ่พี่ใหญ่ตัวนี้ถ้าพี่น้องท่านใดสายเนื้อเนาะพี่เนาะสายเนื้อเอาไปพัฒนาเนาะเหมาะเลยพี่ใส่บิบตัวนี้เหมาะสำหรับคนมีตังค์เลี้ยงประดับบารมีเลยครับส่วน2ตัวนั้นปิดแล้วเด้อครับรอส่งวันอังคารนี่ครับพี่มาอัปเดต2ตัวนี้สักหน่อยพี่ครับให้พี่น้องดูสักหน่อย2ตัวนี้คือติดไทยอาทิตย์ที่แล้วเนาะพี่เนาะครับเขาจะติดประจำแต่ไม่หายติดครับไม่ต้องติดไม่ต้องติดเราไปส่งเลยครับ
ตัวนี้จะคลอดอยู่แล้วครับโอ้ไก่ออกแล้วพี่นี่นวลแม่แต่ตัวนี้ก็หนาคันเด้อพี่วัวโอ้ไม่มีตัวไหนหนาเท่าแหละลึกแต่ไทยใหญ่ครับแม่ยังลึกเลยวัวดูเอาไทยใหญ่ครับไทยใหญ่พี่กล้วยขายไปยกคู่นี่พี่ขายยกคู่เลยครับยกคู่ขายไปเท่าไหร่นี่พี่นี่หกหมื่นครับไม่รวมส่งครับโอ้วัวทับแล้วสองตัวไอ้ตัวนี้ไก่ออกครับตัวนี้ไก่คลอดครับตัวนี้ไก่คลอดครับตัวนี้ไม่เกินเดือนนี้นะครับคลอดแน่ครับเพราะนมจากวันมาเยอะที่แล้ววันนี้เริ่มแล้วครับนมเริ่มจะมาแล้วหน่อยนึงนะพี่เนาะอ๋อถึงเวลามันก็มากินง่ายๆนะพี่เนาะกินง่ายๆครับเนาะยงยามีก้องให้กินมันก็จะไม่กินแล้วมันอิ่มมันเนาะมันอิ่มแล้วมันยอมไส้นี่ยังหาง่ายอยู่ไหมพี่ไส้งัวเราเป็น150นี่พี่ไม่เห็นเลยครับลูกค้าเซียนงัวเก่าๆโทรมาหลายคนเขาเรียกว่าไทยใหญ่ครับส่วนเราเรียกเป็นลูกกระทบอ๋อส่วนมากเขาเรียกไทยใหญ่กันเนี่ยพี่ไทยใหญ่ขายย่าง2ตัวนึงเขาเรียกไทยใหญ่แต่เราก็มีนันนอนเราก็เรียกลูกกระทบกันเนาะเขาบอกไทยใหญ่ขายย่างวะแม่ใหญ่คันละพี่2ตัวนี่ถ้าใครมีเงินนี่แม่อย่างนี้จักซิปแม่เนาะพี่เนาะโอ้ห้าแม่ก็เนาะห้าแม่ซิปแม่นี่ผสมหลอดดีๆนี่โอ้พอเชียงเด้อครับอาทิตย์ที่เราเที่ยวไปแต่จ้าไปดูนี่ดูไปครับว่าเชียงไม่เชียงครับครับสมัยก่อนก็หาอย่างนี้ก็แม่ตัวหนึ่งหลายหมื่นเนาะพี่เนาะราคาไปไกลเลยเอาพี่พาดูอีตัวแม่ใหญ่อีกทีพี่ผ่านมาอาทิตย์นึงก็ถือว่าเป็นแนวทางให้พี่น้องอ่ะความแตกต่างมันประมาณอาทิตย์นึงเนาะพี่เนาะอาทิตย์นึงครับให้ดูนี่ครับอันนี่ให้พี่น้องดูความแตกต่างจากซื้อมาอย่างพี่น้องดูคลิปแรกๆนะครับประมาณสีเหลืองๆเนาะเดี๋ยวนิดๆครับเดี๋ยวนิดๆครับหัวกินเปลือกผลไม้เนาะอยากผลไม้ตัดยาเสริมนิดหน่อยครับตัดยาเสริมปล่อยเดือนนิดหน่อยก็วันใดปล่อยอยู่งี้แหละครับนี่อาหารนี่มีเงินซื้อให้กินครับพอมันเริ่มใสมันก็ดูดีขึ้นเนาะพี่หัวครับครับตัวนี้ก็ถามมาหลายคนเลยครับแม่มันหนาพี่ตัวนี้น่ะใจอ่อนหรือยังเหรอพี่ตัวนี้ยังเลยครับยังว่าจะขายแตงโมเก็บอีนี่ครับขายตัวนึงเราจะเอาอีเล่ไว้ครับครับอ๋อถ้าเกิดขายตัวนึงก็จะอีเล่ไว้ครับแต่อีเล่นี่คือเราเปิดคือนั่นเลยถ้าขายได้ก็ขายขายได้ก็ขายครับได้ก็ขายครับเพราะว่าไม่ได้ก็ไม่ขายเนาะพี่เนาะเราเขาจะว่าเพงได้ก็ซื้อมาเพงเลยไงครับซื้อมาเพงเนาะแต่มันซื้อมาตั้งใจเก็บพูดง่ายๆน่ะครับตั้งใจเก็บมันหาไม่มีครับนู่นน่ะ 12,000 ด้วยครับยายไม่ยายครับตัวพูนตัวไหนพี่นู่น 12,000 ครับนั่นโอ้ยตัวนี้ 12,000 ดูตาพิษตากันหลายมั้ยครับดินี่โอ้พิษตาหลายพิมใหญ่กว่าเดิมหลายเนาะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ทําเขาไม่ได้ทําเขาแล้วไอ้ว่าจะเพียงสุดท้ายแล้วครับแล้วพี่โครงมาดีเนาะโอ้มันสูงขนาดครับพี่หัว8หัว8เดือนครับหัว8เดือนโอ้ใหญ่คันพี่หัว8เดือนนี่มาใหญ่มาให้เขาดูลูกไปใหญ่ไปเดินไปลูกอ่ะมาหวังลูกแท้ๆขนาดลูกเป็นนุ่มแล้วแปดเดือนถือว่ากระดูกมันใหญ่นะนี่พี่เนี่ย 12,000 ถ้าใครเอาไปชําไว้คุมฝูงเนี่ยไข่ดุงไข่ดําอยู่นะเนี่ยโอ้แข่งขาใหญ่เลยครับเนาะดูแข้งขาดูอะไรถือว่าใช้ได้เลยผมว่าอนาคตตัวนี้ได้นะ150คุ้มฝูงไม่หายใครเลยครับเอาไว้คุ้มฝูงเนาะพี่เนาะครับเอาพี่กล้วยฝากเบอร์โทรจังหน่อยพี่อ่ะเบอร์โทรก็เบอร์เก่าครับ098ครับ484-9093ครับครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเนาะพี่เนาะครับครับโอเคครับพี่กล้วยสวัสดีครับพี่สองแม่บอกครับครับ